ภายใต้การดำเนินการออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรมรถเข็นไฟฟ้าสำหรับเด็กพิเศษเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการศึกษานะครับโดยมีท่านใหญ่ใจดีทุกส่วนยืนรอยืนดูแลก็ยืนรอดูแลทุกคนในวันนี้โดยท่านรองศาสตราจารย์ดร.เบญจรัตน์เมืองมีศรีนะครับอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีในวันนี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญทองท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วเรียนความเป็นมาของโครงการเนื่องจากท่านประธานกองทุนฟื้นฟูสถานภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระแก้วค่ะคณะผู้บริหารผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานทุกท่านค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.เบญจรัตน์ มีศรีอาจารย์ประจำคณะที่ศึกษาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยพรในพระบรมราชานุสาวรีย์จังหวัดปทุมธานีและเป็นตัวแทนของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยพรในพระบรมราชานุสาวรีย์รองศาสตราจารย์ดร.สมบัติ วัชรศิษฐ์ค่ะซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการก็ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบรถเข็นไฟฟ้าตามโครงการการออกแบบและสร้างสรรค์วัตกรรมรถเข็นไฟฟ้าสำหรับเด็กพิการเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการศึกษาและการเรียนรู้จังหวัดสระแก้วศาสตราจารย์ดร.เบญจรัตน์ มีศรีท่านผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสระแก้วคณะท่านผู้บริหารท่านหัวหน้าส่วนราชการและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมในพิธีมอบรถเข็นไฟฟ้าตามโครงการออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรมรถเข็นไฟฟ้าสำหรับเด็กพิการเพื่อเป็นการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้นะครับของจังหวัดสระแก้วปีพุทธศักราช2566ในวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วนะครับได้เห็นความสำคัญของเด็กพิการในจังหวัดสระแก้วจึงได้ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมรถเข็นไฟฟ้าสำหรับเด็กพิการเพื่อให้เด็กพิการสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวและดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติในการจัดทำโครงการนี้ที่ได้มอบสิ่งที่ดีให้แก่เด็กๆทุกคนในวันนี้นะครับท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านในการทำโครงการนี้นะครับจะประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงสระแก้วประจำปี2566ณบัดนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับชอบให้ลูกชอบไหม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 แล้วมาทำยิ้มผมเลยครับผมสวัส